การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถยื่นคำขอได้สองช่องทางค่ะคือยื่นต่อนายทะเบียนท้องถิ่นหรือทางไปรษณีย์ค่ะแต่หากต้องการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตยื่นได้3มช่องทางด้วยกันโดยเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์กรมการปกครองหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตค่ะ เอกสารก็จะมีเพียงแค่บัตรประชาชนนะคะคุณผู้ชมเลขบัตรประจําตัวประชาชนของเรานี่แหละสําคัญที่สุดแล้วก็แบบคําร้องขอใช้สิทธ์ค่ะแต่คนที่จะใช้สิทธิ์นอกเขตเลือกตั้งอย่าลืมหรืออย่าลืมเลือกตั้งเลือกเขตที่ตัวเองจะไปใช้สิทธิ์ด้วยนะคะ ส่วนวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถลงทะเบียนได้ตลอด24ชั่วโมงและไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแต่ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้าคุณผู้ชมเคยลงทะเบียนแล้วแต่ต้องการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การลงคะแนนก็ให้ระบุสถานที่ที่ต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้ชัดเจนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าจะขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า <inate> คุณผู้ชมต้องเข้าไปยกเลิกด้วยนะคะไม่งั้นสิทธิ์ที่เราเคยลงทะเบียนไว้ก่อนหน้า,านี้การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจะยังคงอยู่ก็จะทําให้คุณผู้ชมต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์ในเขตที่เราเคยลงทะเบียนไว้และเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าแบบเดิมแต่ถ้าจะไม่ไปล่วงหน้าแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนขอ,อยกเลิกเพื่อทําการบันทึกข้อมูลค่ะและเมื่อยือนยันการลงทะเบียนเสร็จสิ้นระบบก็จะแสดงการตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์ออกไป ใช้สิทธิ์ลงคะแนนที่เขตเลือกตั้งนั่นเองค่ะ